กาญจนบุรีองคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลเปิดกิจกรรมในโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชนุกูลผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่โรงพยาบาลห้วยกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตภุพภาสุของคมนตรีรองประธานกรรมการมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลเปิดกิจกรรมในโครงการสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนในมูลนิธิเทพรัตนเวชนุกูลโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติประจำปีงบประมาณ2566ณโรงพยาบาลห้วยกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาสำหรับหน่วยงานด้านการแพทย์และสาธารณสุขที่มีหน้าที่ดูแลสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ประกอบด้วยโรงพยาบาลทั่วไป2แห่งคือโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาและโรงพยาบาลมการักษ์รวมขนาด792เตียงโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม1แห่งคือโรงพยาบาลค่ายสุรศรีจำนวน67เตียงโรงพยาบาลชุมชน14แห่งรวม580เตียงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวน142แห่งถ่ายโอนไปเทศบาล1แห่งองค์การบริหารส่วนจังหวัด97แห่งคงเหลือโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอยู่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน46แห่งและสถานบริการสาธารณสุขชุมชน1แห่งคือสสช.จะแก่โรงพยาบาลห้วยกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่อยู่ภายใต้การสนับสนุนของมูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลให้บริการสาธารณสุขทั้งเชิงรับและเชิงรุกตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะโครงการในวันนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ประสานงานหน่วยแพทย์อาสามูลนิธิเทพรัตนเวชชานุกูลส่วนกลางกรมการแพทย์ในการขับเคลื่อนกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เฉพาะทางให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตลอดจนการสนับสนุนวิชาการให้กับบุคลากรทางการแพทย์และเครือข่ายเพื่อเข้ารับการอบรมสาขาผู้สูงอายุสาขาพัฒนาการเด็กและสาขาทันตกรรมนั้นนับเป็นโอกาสอันดีของบุคลากรสาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่อย่างยิ่งโดยมีร้อยโททศพลใจโกมินผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ชาติชายกิตติยานันท์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายอนุชาวรหารรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายวิสิทธิ์ปิ่นประชานันท์รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์สารสันติวรกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยกระเจ้าเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาจังหวัดกาญจนบุรีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตำรวจทหารประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมข่าวนิว24กาญจนบุรีปรีชาไหลวารินทร์รายงาน